พร้อมดื่มวะสวัสดีครับปาสวัสดีครับกันเดี๋ยวออนไซต์สมุดเราไหนใครลืมมาอีกแล้วมีใครลืมสมุดมามีไหมใครลืมจะเอาขุยตีหัวนั่นไงเอากระดาษก็ได้แผ่นกระดาษก็ได้ถ้าลืมเอามานะครับแล้วค่อยเอาไปแปะวันนี้เราจะมาจดโน้ตกันจดโน้ตทำไมถึงต้องจดโน้ตเพราะว่าเราจะใช้โน้ตนี้ในการเรียนปฏิบัติร้องโน้ตสอบโน้ตกลางภาคครับสอบร้องโน้ตพร้อมกับการปรบมือคิดว่าใช้เทอม2อ่ะครึ่งอีกครึ่งหลังก็คือปลายภาคอาจจะได้ใช้เครื่องดนตรีแอปซึ่งมาสเตอร์คิดไว้ก็อาจจะเป็นระนาดเอกแต่มาสเตอร์ยังคิดอยู่ว่าออนไลน์จะทำยังไงออนไซต์ยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับแต่ออนไลน์ยังคิดอยู่กองก็อาจจะเป็นกองถ้ากองเราก็ไม่ได้มีโน้ตสิเราก็ต้องเปลี่ยนโน้ตใหม่นะไหวหรือเปล่าตอนนี้มากันกี่คนแล้วออนไลน์หยิบสมุดขึ้นมาครับหยิบสมุดขึ้นมาวิ่งไปสมุดเราเก็บไว้ไหนเอาไปลองขาโต๊ะหรือเปล่าเอาไปลองขาโต๊ะกินข้าวที่ถอดออกมาเดี๋ยวนี้ชื่ออะไรนะลูกวิวก็ยากค่าออนไลน์จะซ้อมยากได้ไม่เป็นไรได้เลยเดี๋ยวมาเตอร์ปั้นเองนะครับเป็นการรายการประกวดเพชรตักเพชรรายการไมค์ทองคำนะครับส่งโดยเต้น้องเต้ไมค์ทองคำโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยน้องเต้ไม้ทองแดงก่อนใช่ไหมเอาแค่ไม้ทองแดงก่อนใช่ไหมเดี๋ยวมาเตอร์ติ๊กชื่อเต้ไว้เลยเนี่ยมั่นใจถ้าเต้อยากเอามาเตอร์มาเอาเลยมาเตอร์ซีเรียสด้วยนะครับไม่พูดเล่นนะเนี่ยมันมีแค่เราไงตอนนี้อ่ะออนไลน์ไม่เห็นเพิ่มมาแล้วเดี๋ยวมาสเตอร์แชร์หน้าจอเลยนะเราไม่ต้องเป็นตัวสำรองสิเรามั่นใจว่าเราต้องเป็นตัวจริงเห็นหน้าจอแล้วนะเพลงแขกประเทศ2ชั้นรู้จักกันไหมไม่รู้จักจริงเคยเรียนแล้วนะผมเคยเรียนตอนป.4น่าจะเคยเรียนแล้วนะนะครับอ่ะจดแค่นี้ครับประมาณ10หน้า10หน้าจริงหรือเปล่าออนไลน์นะครับออนไลน์ก็หยิบสมุดขึ้นมาแล้วก็จดตามมาสเตอร์เลยที่มาสเตอร์โชว์เลยเขียนวันที่ก่อนวันที่ย่อตรงข้างหน้าเหมือนเดิมของเราด้านหน้าตรงเส้นแดงด้านหน้าเส้นแดงนะครับเขียนให้เป็นเหมือนกันทุกคนนะครับย่อด้านหน้าเส้นแดงลูก
ฟ้องแม่ว่ะเอาไหมเขียนให้ครบทุกตัวนะครับตีตารางให้ครบ8ห้องครับวิธีการตีตารางง่ายๆดียังไงใครสามารถบอกมาได้นะครับทำไมมาตีอ่ะดูครับตีตารางง่ายๆถ้าด้านหน้าเราไม่อยากตีก็คือเส้นแดงใช่ไหมครับเส้นแดงแล้วก็ด้านนี้ก็คือสุดเลยสุดกระดาษไม่ต้องตีใช่ไหมแบ่งครึ่งตรงกลางนะครับครึ่งแรกก็จะเป็นสองฝั่งถูกไหมครับแล้วก็แบ่งครึ่งอีกครึ่งของทั้งสองฝั่งก็จะกลายเป็นสี่แล้วก็แบ่งครึ่งของทั้งสี่อีกหนึ่งสองสามสี่เท่ากันเป๊ะครับหนูไม่ต้องมากะหนูมาชิดได้หยิบไปปึ๊บปึ๊บพอนับไปนับมาอ้าวได้ที่เด็ดจบเลยแล้วก็ต้องลบอีกเข้าใจไหมเมื่อกี้ที่มาสเตอร์บอกหลักการแบ่งครึ่งเข้าใจอยู่แบ่งครึ่งนี่ไงอันนี้เส้นตรงกลางเราแรกใช่ไหมคืออันแรกของเรายังโล่งๆอยู่ใช่ไหมโล่งๆหมดเลยเราแบ่งครึ่งปึ๊บมันก็จะเป็นสองฝั่งใหญ่ถูกไหมครับแล้วก็แบ่งครึ่งของทั้งสองฝั่งใหญ่ๆอีกแบ่งครึ่งปึ๊บปึ๊บกลายเป็นเท่าไหร่แล้ว4แล้วก็แบ่งครึ่งไอ้4นี้ย่อยๆอีกลูกครับพี่ได้เข้าใจเข้าใจครับออนไลน์ดูด้วยนะวิธีการนะตรงนี้เส้นแดงตรงนี้เส้นแดงแล้วก็ตรงนี้ขอบนะครับตีเส้นเลยเส้นที่1ครับกึ่งกลางจะเป็น2ฝั่งแล้วใช่ไหมตีไปอีกครับเป็น4ช่องละตีไปอีกครับแบ่งครึ่งทั้งหมดเนี่ยทำตามมาสเตอร์1 2ครับแล้วเส้นที่3ครับแบ่งครึ่งครั้งที่3แล้วก็4 5 4 5แล้วก็ลำดับที่6 7 8 9จะได้ทั้งหมด8ช่องพอดีใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นแบ่งครึ่งเนี่ยครับครึ่งไม้ทั้งสองฝั่งเอาแบ่งครึ่งของทั้งสองฝั่งได้สี่ด้านหนึ่งสองฝั่งที่ก็แบ่งครึ่งใครยังไม่เข้าใจเรื่องการตีเส้นอีกผมก็ตีเส้นได้ครับผมตีกลัวผมไม่กล้าตีใช่ไหมกลัวมันเจ็บด้วยออนไลน์เข้าใจเรื่องการตีไหมหรือว่าอ่ะงั้นเอาที่ตัวเองถ้าสมมติมันดูไม่เข้าใจมาสเตอร์ดูลำบากลองทำด้วยตัวเองแต่ยังไงก็ให้มันครบทั้งหมด8ช่องนะครับไม่มีการมาเพิ่มช่องที่8อยู่บรรทัดข้างล่างเป็นติ่งเล็กๆอย่างนี้ไม่เอานะชอโซ่โน้ตมีโน้ตทอช้างไหมดูเลยมีฟาโซ่ใช่ไหมใช้จินตนาการด้วยใช้จินตนาการด้วยหรือบางทีมาสเตอร์ผมวันที่มันตัวอะไรครับตัวสาวใช่ไหมหรือว่าตัวควายคุณดูต้องเป็นตัวเด็กสิไม่มีการมาต่อเป็นสิ่งเล็กๆห้องที่แปดข้างล่างเรียกว่าประดิษฐ์ไม่เอานะบรรทัดเดียวกันให้ครบทั้ง8นะครับเพราะว่าเป็นหลักของตัวโน้ตนะครับให้มันครบนะคิดก็ต้องครบโน้ตก็ต้องครบทั้งหมดใน1ห้องจะมีกี่ตัวครับ4ฮะ4ใครบอก8จับอุ้มลงเลยจับอุ้มลงชั้น1เลยผ่านหน้าต่างมีทั้งหมด4นะถ้ามีขีด3ขีดตัวโน้ตจะมีกี่ตัว1ตัวถ้ามีไงก็ได้ให้มัน4ใครไม่ครบหักจุดละ1คะแนนตอนมาส่งอันนี้10คะแนนนะครับแค่เก็บคุ้มคุ้มอันนี้เป็นยังไงครับชัดเจนนะถ้าตัวไหนไม่ชัดถามมาสเตอร์เลยครับ
อย่าผิดนะลูกครับแสงให้เราตรวจเช็คดูว่าตัวตัวรถถูกไหมไม่ใช่มาเขียนคอควายขอขายหรืออะไรที่ไม่มีนะครับจะเขียนคอช้าก็ไม่ใช่นะเราเรารู้ตัวรถอยู่แล้วว่าตัวเรามีความสามารถที่ดูมันเป็นตัวอย่างไรหลักต้นหมายถึงอะไรครับใครรู้อ่ะหลักต้นตัดต้นตัวเนี้ยตัวดำเล็กข้างล่างข้างล่างห้องของท่อนหนึ่งท่อนสองไม่ใช่ไม่ใช่เสียงต่ำนั่นคือการเล่นอีกรอบหนึ่งก็คือย้อนถูกต้องเต้นกันซีเบสมา3คนเลยใช่ไหมครับครบนะเข้ากล้องเพลมเข้ากล้องเหรออ๋อออนไลน์มุตาออนไลน์ออนใจกิมมาครับโอเคชมพู่อิงฟ้าออนไลน์ใช่ไหมครับอ๋ออิงฟ้ามาตะวันออนไลน์ไกด์มีใครยังไม่ได้โดนเรียกชื่อกวานออนไลน์ท็อปออนไลน์เข้ากล้องออนไลน์ประวานออนไลน์มุตาออนไลน์ยูออนไลน์เหนือออนไลน์นะโอเคครบครับนะใครเสร็จแล้วเอามาให้มาสเตอร์ตรวจได้เลยครับผมว่าเห็นเก่งไงใช่ไหมมาครับผมบ้างก่อนเลยดูดูลาเลีได้ไงเลีก็โดนเรือสิโอเคถูกต้องเขียนแล้วมั้งแต่ครั้งละอ่านได้ยังอ่านโน้ตกล้องแล้วก
จำไม่ถูกโอเคเอาลืมโอเคเท่เอาสมุดมาหรือเปล่าไม่ได้มาใช่ไหมโอเคเอามาเตอร์จะได้ตรวจงานโอเคงานที่3งานที่4เสร็จเรียบร้อย4ปกป้องทำงานเรียบร้อยมากเลยครับมาแล้วอย่างเงี้ยต่อมาเนี่ยเยอะยักษ์หรืออะไรหรือม้าตรงนี้ก็อะไรไม่ซันมีใช่ไหมซันมีอะรอลิงเอาลิงไปแค่นั้นแป๊บนึงเดียวมันเป็นเล่มสองฮะเป็นเล่มสวยมากนี่แต่ก็รู้เห็นไหมไม่หนูเขียนดอเด็กเป็นคอควายเหมือนเลยลูกฮะอันนี้ท่อนสองเนี่ยคอควายเหมือนเลยได้สวยคูลเลยมีอันนี้ดอเด็กอันนี้เข้าใจอันนี้ดอเด็กเนี่ยคอควายหมดเลยตอนนี้หัวอ่อนหมดเลยแก้นะจินตนาการด้วยมีโคเลมีดูตัวมาสเตอร์ฟอนต์มันดูยากแน่นอนฟอนต์ไม่มีหัวเลยชื่ออะไรนะลูกเอ๊ะงานที่3เราได้ทำในคาบแล้วให้มาสเตอร์ส่งยังมาสเตอร์ตรวจได้ยังเลขที่3ใช่ไหมเบสงานที่3มาสเตอร์ตรวจให้ได้ยังลูกอย่ามานั่งรออย่างงั้นเนี่ยเอามาส่งอีกทีนะเอาสมุดมาให้มาสเตอร์ดูอีกทีนะครับเลยทำดีที่สุดแล้วนายมีผู้หญิงทำหน้าสุดแล้วเอาตรงๆคือการมีล็อกกับไม่เสมอไปมันจะเข้าข้างหนูหน่อยก็ได้อันนี้เราสวยอันนี้เราลายทำเรียบร้อยมันมาตีมันคือพูดดิหักมือเก่งเพื่อนทำลายสวยมากงานเรียบร้อยมากลืมอ่ะดูเลขที่13นะเฮ้ยไองานแรกของเราเขาไม่ได้ยังไม่ได้มาเตอร์มวยตัวโตไม่ได้ของเขาไม่ได้ช้ำไอ้พวกเจ็บเลยดีมากเขียนแค่นี้ทำน้องไม่เป็นไรอ่ะเมื่อกี้มาไม่ได้เลขที่13ยังไม่ทันนะตีเว้ยเอาคุยตีหัวเลยคุณไปตามมาให้ก็
โหอะไรลูกคนเขียนว่าเก่งตัวเก่งตัวงานแรกเราส่งงานที่สามเราส่งแล้วเราเขาอยู่ไหนเนี่ยทำหายนั่นไงนั่นไงเอ้ยชื่ออะไรนะครับนั่นไงโอเคแนวล็อกเหรอชอบการล็อกเหรอผมไม่รู้แนวอื่นแล้วผมรู้แค่แนวเนี้ยแนวล็อกแนวลูกทุ่งดูหน้าเราลูกทุ่งว่าลำไยแห่งทองคำอย่างเงี้ยชอบป่ะสากลโอ้น้องสากลชื่อเลยแนวเยอะแยะเลยหมดได้ยังไงครบแล้วเนี่ยงานที่หนึ่งงานที่หนึ่งเราทำหรือยังแขนบูมแขนบูมมาแขนบูมที่มาสเตอร์ให้ทำแขนบูมที่สแกนคิวอาร์โค้ดไม่รู้หรอโอเคเดี๋ยวมาสเตอร์เช็คให้ร้องได้นะไม่มีอะไรมากแต่ว่าลืมบางสิ่งเล่นที่ผ่านมาแล้วเล่นไหนพวกผีลูกโป่งอะไรการผ่านเล่นสองไม่ได้มันจะฟองนะอะไรสากลลูกทุ่งอ้าวเป็นคนร้องลูกทุ่งได้ชอบฟังชอบฟังหนูร้องไม่ได้ใช่ไหมหนูไม่อยากเป็นไม้ทองแดงไม่เอามาเซอร์มีอีกคนเริ่มเดี๋ยวใครยังไม่ส่งไหมลูกออนไลน์ครับออนไลน์เดี๋ยวจบคาบเดี๋ยวมาสเตอร์สร้างงานชิ้นที่4ให้ในอัลบั้มปุ่มไลน์ของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวอัพลงได้เลยเดี๋ยวมาสเตอร์จะไปตรวจนะครับพยายามเช็คให้ได้ทุกตัวอักษรและทุกขีดให้ถูกต้องนะครับอย่าให้ผิดนะเพราะว่ามันจะตามแก้ยากถ้าในห้องเรียนออนไซต์เนี่ยมาสเตอร์อ่านไล่ให้ไปเขียนใหม่แล้วก็กลับมาส่งได้นะครับเดี๋ยวจะยุ่งยากเราเวลาถ่ายรูปเดี๋ยวให้ผู้ปกครองอัพใหม่อีกนะครับเอาเช็คให้ชัวร์ๆแล้วค่อยส่งหนูเหรอไม่นะลูกไม่ได้เรียนคณิตพี่ขอเขาสปอไม่มาจะมีหนึ่งมั้งงานที่สองงานที่สามลูกสองสามสามสามอย่างเดียวค่ะเป็นอินฟาเราวาดรูปเก่งทำไมเราไม่ติดต่อกับมาสเตอร์เจศิลปะยิงฟ้าครับเหลืองานที่สามงานที่หนึ่งสองงานออนไลน์ครับมีใครยังไม่เสร็จไหมลูกออนไลน์มีใครยังไม่เสร็จไหมครับเดี๋ยวมาสเตอร์ส่งชื่อให้วิชาการก่อนแล้วก็
จะเดี๋ยววิชาการแจ้งอีกทีว่าเราจะให้เวลาเราซ้อมตอนไหนเนี่ยก็ได้แล้วไงเราก่อนเลยถ้าไม่มีคนมาขอมาเตอร์เพิ่มเติมก็เราแต่ถ้ามีมาก็เดี๋ยวลองให้มาเตอร์ดูออดิชั่นเดี๋ยวมาสเตอร์เปิดให้ดูนะครับอ่ะออนไลน์มีใครยังไม่เสร็จไหมมาสเตอร์จะออกจากสไลด์นี้แล้วนะครับมีไหมครับปัญญาเสร็จยังลูกเข้ากล้องเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วนะโอเคก่อนที่มาสเตอร์จะเปิดงานให้ดูว่าเราขาดงานอะไรเผื่อเราจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาสเตอร์ขออธิบายนิดนึงก่อนในเรื่องการอ่านโน้ตนะครับตัวโน้ตจังหวะในโน้ตดนตรีไทยเนี่ยจังหวะเคาะหรือจังหวะหนักหรือจังหวะที่เราจะต้องตบมือเนี่ยมันอยู่ที่ตัวที่เท่าไหร่ใครทราบบ้างตัวที่4ถูกต้องเลยครับเก่งมากอ่ะมันอยู่ตัวที่4นะครับก็คือตัวสุดท้ายของห้องนั้นๆ นั่นเองนะครับเช่นอาซอนใช่ไหมลาโดลาซอนซอนมีทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าตัวสุดท้ายเราจะต้องปรบมือหรือว่าเคาะจะเคาะโต๊ะเคาะไม้เคาะตีชิงเคาะจังหวะกองก็คือตัวที่4จะต้องลงนะครับทีนี้เวลาท่องเรารู้แล้วว่าตัวที่4จะต้องปรบมือการท่องปั๊บพอเห็นโน้ตตัวนั้นปั๊บเราจะต้องปรบมือทันทีเช่นอ่ะซอนลาลาลาเห็นไหมสังเกตว่าตัวที่2นะครับจะเป็นจังหวะยกหรือจังกลางมือออกนะครับเข้าใจไหมลูกถ้ามาสเตอร์จะตีฉิงในจังหวะ2ชั้นก็อาจจะเป็นซอนจะฉับตัวสุดท้ายจะฉับแล้วลาก็จะฉิงลาแล้วก็ฉับเหมือนการนิ้วออกซอนลาลาลาแล้วก็กลางโดลาลาลาซอนซอนซอนลาซอนเห็นไหมลาซอนแบบนี้ลักษณะนี้เองแต่เราเวลาเราไม่ต้องกลางอะไรแบบนี้แต่มาสเตอร์ทำแค่เห็นภาพเฉยๆนะครับอีกรอบซอนลาลาลาโดลาลาลาซอนซอนซอนลาซอนมีลาซอนมีเลโดโดโดเลเลเลมีซอนลาซอนมีเลโดเราจะต้องเคาะจังหวะตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ร้องโน้ตให้มันมาลงตรงอันนี้ให้ได้ในตัวที่4แค่นี้เองนะครับทฤษฎีอาจจะง่ายนะครับเรารู้แหละว่าอ่ะพยายามนะพยายามสั่งสมองตัวเองเลยว่าให้ปากเวลาร้องโน้ตกับปรบมือเนี่ยให้ลงกันให้ได้นะครับอ่ะอันนี้แหละที่จะยากเวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยจะยากนะทีนี้เราจะต้องจำอันไหนบ้างเด็กๆสังเกตไหมว่าตรงนี้กับตรงนี้เป็นยังไงกันเหมือนกันสบายเลยทีนี้จำแค่ข้างบนพอใช่ไหมครับด้านล่างเหมือนกันด้านล่างเหมือนกันเลยก็คือสรุปแล้วเด็กๆก็จะจำแค่ท่อนนี้แล้วก็ท่อนนี้แค่นั้นพอละจำแค่3บรรทัดสรุปอ่ะง่ายๆเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาลงมือกันเลยลงมือท่องโน้ตนะครับม.1น่าจะไปไวอยู่ละโตแล้วเก่งหรือใครอยากลองไหมอยากลองจะ example ดูไหมไหนใครอยากลองเต้ถ้าเปลี่ยนเนี่ยมาเราลองไหมลองปรบมือท่องโน้ตไหมครับซอนลาลาลาโดลาลาลาซอนซอนซอนลาซอนช้าๆเห็นไหมมีลาซอนมี
เลโดโดโดเลเลเลมีซอนลาซอนมีเลประมาณนี้นะแต่เราฝึกเรื่อยๆเราจะคล่องเองหรือบางทีเด็กๆจะใช้ความจำในการจำทำนองเอาอย่างเช่นบางทีมาสเตอร์ก็ไม่ได้มานั่งอ่านโน้ตแล้วดูแบบแล้วมานั่งแบบดูตัวที่4แบบนี้หรอกมาสเตอร์ก็จำนะครับเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีตารางโน้ตแบบนี้สมัยโบราณไม่มีตารางโน้ตแบบนี้อันนี้เพิ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เพิ่งมาสมัยหลังๆในการบันทึกโน้ตเพื่อบันทึกว่าเอกสารเพลงต่างๆสมัยโบราณเอาไว้บันทึกแต่สมัยก่อนไม่มีหรอกครับเขาจำเอาเขาต่อปากต่อปากมือต่อมือเลยเท่านั้นเองนะครับซอนลาลาลาดูลาลาซอนซอนลาซอนอ่ะแค่นี้แล้วก็อ่ะเด็กๆร้องตามสิซอนลาลาดูประมาณนี้สมัยก่อนเขาจะต่อกันแบบนี้แล้วมันก็จำวายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวข้ามหน้าเรามาลุยกันเรามาละเลงกันเลยแล้วก็ให้ทุกคนฝึกนะครับแล้วก็เราก็จะได้สอบเก็บดีๆนะเก็บดีๆนะโน้ตนะถ้าทำหายแล้วไม่มีโน้ตให้ดูนะครับโอเคทีนี้ออนไลน์มาสเตอร์ถามแล้วนะว่ามีใครยังไม่เสร็จนะอ่ะเดี๋ยวมาสเตอร์ขออนุญาตขออนุญาตให้เราดูงานนะครับให้เราดูงานนะม1ทับ2นะครับ1ทับ2อัลบั้มงานที่1อ๋อมาสเตอร์ก็ให้เขียนเหมือนกันอันนี้คืองานที่1ครับส่งแล้วนะบางทีมาสเตอร์อาจจะยังไม่ได้ตรวจอันนี้งานที่1หรือเปล่าอันนี้ของใครนี่งานที่1งานที่1นะครับอันนี้งานที่1นะถ้าใครจําไม่ได้เพราะว่างานที่1ยังส่งไม่มีไม่กี่คนเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนเอง6คนงานที่1 1 2 3 4มีส่งเพิ่มมา2คนก็คือ4กับปาล์มใช่มั้ย4กับปาล์มเพราะว่ามาสเตอร์ตรวจไปตอนแรกตรวจแค่4คนนะครับใครยังไม่ได้ส่งอันถ้ายังอยู่เอามาส่งได้เลยนะครับงานที่2คืออะไรงานที่2ที่ให้ทําในคาบส่งกันกี่คนเข้าไปในโอเคขอบคุณมากครับเข้าไปในอัลบั้มเลยถ้าสมมุติเด็กๆไม่รู้ว่างานแต่ละงานคืออะไรมาสเตอร์มีให้หมดเลยนี่อันนี้คือแบบฝึกหัดนะครับงานที่3นะครับก็มีเหมือนกันอันนี้สแกนเป็นไฟล์งานแบบนี้แล้วก็เขียนนะครับอันนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวมาสเตอร์จะสร้างงานที่4ให้นะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะสร้างอัลบั้มงานที่4ให้หลังจากจบคาบให้ออนไลน์ส่งได้มีออนไซต์จะส่งไหมงานอื่นๆอันนี้เบสเอามาส่งแล้วเดี๋ยวเบสรอรับงานกลับด้วยนะครับโอเคเหลืออีก5นาทีออนไลน์มีอะไรสอบถามไหมครับดู Netflix ไม่ดูแล้วโอเคเงียบมากเลยโอเค
ตอนนี้มี C มี base มีเข้ากล้ออ๋อไม่ใช่ C base frame แล้วก็ปกป้องนะครับที่งานครบทั้ง4งานก็เอาให้ base หน่อยออนไลน์มาสเตอร์สร้างอัลบั้มให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีโน้ตเพลงแปะเป็นรูปแรกนะครับส่งได้เลยนะทีนี้ถ้าไม่มีอะไรสอบถามมาสเตอร์ปล่อยแล้วนะครับออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับปัญญาสวัสดีครับข้าวหอมสวัสดีครับจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ